ต้นตอปัญหาของภาวะหนี้สินที่เมื่อถึงเวลาวิกฤตขึ้นมาแล้วไม่สามารถชำระได้ส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินนั่นเองนะครับลองคิดภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดในภาวะวิกฤตแบบนี้เรามีเงินออมมีเงินต้นทุนเก็บไว้การชำระหนี้ของเราก็อาจจะไม่เกิดปัญหาช่วงเวลาการใช้ชีวิตในภาวะที่หลายคนไม่สามารถทำงานได้อย่างน้อยก็ยังมีเงินออมนี่แหละครับมาใช้ในการดำรงชีวิตได้การวางแผนการเงินที่ดีที่สุดเพื่อให้ไม่ให้เสียประวัติการชำระหนี้และสามารถใช้ชีวิตในภาวะวิกฤตควรทำอย่างไรวันนี้มีคำตอบครับช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของปลายเหตุก็คือปัญหาการที่เราต้องมาแก้หนี้สินครับไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดโควิดรอบ2จริงๆครับคุณโสภณฮะตอนแรกหลายๆคนก็คิดว่าจะดีขึ้นแล้วใช่มั้ยปลายปีที่แล้วเราต้องเตรียมใจเผื่อรอบ3รอบ4เพราะว่าอย่างในหลายประเทศก็5รอบครับครับเพราะฉะนั้นเองมันก็มาสู่ต้นสายปลายเหตุที่ว่าถ้าเกิดว่าเราป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการวางแผนการเงินนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องการวางแผนการเงินที่จะเป็นกรอบป้องกันไม่ให้เราเนี่ยประสบกับปัญหาทำให้เครดิตการชำระหนี้เครดิตส่วนบุคคลของเราเนี่ยเสียไปเนี่ยพอจะมีคำแนะนำให้คุณชมหน่อยได้ไหมมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ฟังเข้าใจนะแต่ทำยากหลักคิดมีอยู่ข้อเดียวครับครับคิดก่อนใช้เพราะว่าคำเดียวนะครับเพราะว่าคิดก่อนใช้เขาจึงมีคำเตือนไว้ว่าถ้าคุณซื้อของไม่จำเป็นวันนี้ครับคุณจะได้ขายของที่จำเป็นแน่ในวันข้างหน้าเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมครับครับถามว่าเราซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยราคาเกือบครึ่งแสนสารพัดแรงเลยตอนนี้แล้วเราในขณะที่เรามีรายได้อาจจะแค่ 30,000 หรือ 20,000 บาทต่อเดือนมันสมเหตุผลไหมความอยากได้ใครมีมันมีมาหมดนะครับครับและตอนที่เราก่อหนี้เนี่ยทุกคนจะคิดอย่างนี้ตอนที่เราก่อหนี้ไหวผ่อนไหวสู้ไหวนะครับแต่พอเหตุการณ์มันพลิกผันแรงๆเนี่ยมันจะสู้ไม่ไหวนั่นคือเป็นที่มาเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญถ้าเราไปดูทุกคนทุกเรื่องนะครับที่ย้อนกลับไปถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เท่าที่เรามีประสบการณ์แล้วก็ศึกษาจะพบว่าเป็นเรื่องกินใช้การใช้จ่ายการใช้จ่ายนะครับเพราะว่าพอใช้จ่ายชิ้นเล็กแล้วย่ามใจก็จะชิ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นประเด็นข้อมูลจากการสำรวจของเราพบว่าคนไทยพอเริ่มมีรายได้อายุยังน้อยจะก่อหนี้รถก่อนบ้านจะก่อหนี้รถยนต์ก่อนบ้านพอก่อหนี้รถยนต์ปุ๊บมันก็จะตามไปด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลผู้มีก้อนผลร่วนแล้วก็บัตรเครดิตอะไรเงี้ยตามก็ตามมาใช่ครับเรามีอย่างอื่นใช่ไหมครับก่อนโควิดกู้ไปก่อนผ่อนที่หลังเที่ยวไปก่อนผ่อนที่หลังกินไปก่อนผ่อนที่หลังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือความสะดวกสบายเพราะว่าเราหยิบเอาเงินของคนอื่นมาใช้แทนไปก่อนแต่เราลืมนึกไปว่าเฮ้ยเราต้องตามไปจ่ายเงินของคนอื่นซึ่งถ้าเป็นภาวะปกติมันก็อาจจะไม่ได้เป็นมหาแต่ว่าพอมาเจอโควิดอย่างนี้มันเห็นมันแรงมันแรงไงเพราะว่ารายได้หายภาษาอังกฤษเราเรียกตัวนี้ว่าปรากฏการณ์อินคัมช็อคคือมันเคยได้แล้วอยู่ดีมันหายมันไม่ได้หายไปครึ่งหนึ่งมันหายเป็นจาก100เหลือ2เหลือ0อันนี้คือช็อคที่มันเกิดขึ้นมันถือว่ามันแรงเพราะฉะนั้นก็เหมือนคำแนะนำที่บอกว่าคำง่ายๆที่สุดคิดก่อนใช้คิดก่อนใช้และเงินออมนี่มีความสำคัญมากในภาวะวิกฤตแบบนี้คนที่มีเงินออมเท่าที่เราเจอก็คือว่าลองนึกภาพนะครับครับเรามีเงินออมเยอะเราสามารถจะต่อรองซื้อคอนโดมิเนียมครับนะครับหรือที่อยู่อาศัยในเวลานี้ได้ราคาที่ถูกเพราะเรามีเงินออมครับการออมคือการซ้อมก่อนเป็นหนี้ครับลองคิดภาพถ้าเราออมได้เดือนละ 5,000 3,000 2,000 ออมทุกเดือนนะครับครับมันตัดมาจากไหนเงินออมก็รายได้ไงเพราะมันตัดมาจากรายได้เป็นเงินออมถามว่าตอนเราผ่อน 2,000 มันจะไม่รู้สึกเพราะมันก็คือว่าเราออม 2,000 เราก็เอาตังค์ไอ้ออมเนี่ยจ่ายหนี้ 2,000 ออมซ้อมก่อนออมคือการออมคือการซ้อมก่อนเป็นหนี้ในหลายประเทศเขาพยายามฝึกเด็กสอนเด็กตั้งแต่ต้นก็คือตัดเงินออมไปก่อนที่จะใช้หนี้อะไรต่างๆมันเป็นการฝึกตนเองสมการชีวิตรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมเราไม่เคยเห็นเงินออมเพราะเราจะมีรายจ่ายมาดักรออยู่ตลอดเราจะพยายามหาอะไรก็ตามที่เราอยากจะได้มาก่อนเสมอสูตรที่ถูกก็คือรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายมาถึงเรื่องของการตรวจเครดิตของตัวเอง
ตรงนี้เองเนี่ยหลายคนก็เวลาเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินเขาก็มักจะมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะเราจะใช้ประโยชน์จากการตรวจเครดิตตรงนี้เพื่ออะไรได้บ้างแล้วก็มันจะมีประโยชน์ต่อเรื่องของการวางแผนของเราอย่างไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับเราเคยเอาบัตรประชาชนเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยฝากใครต่อใครให้ไปทำอะไรไหมภัยทางการเงินก็คือตัวเช็คตัวที่หนึ่งว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเรามีหนี้งอกไหมเข้าหมู่บ้านแลกบัตรคอนโดไม่รู้ละไม่รู้ละมิจฉาชีพมันเยอะครับเป็นการตรวจสุขภาพทางการเงินเราว่าเราไม่ได้ไปก่อหนี้ที่ไหนบัญชีหนี้งอกมีไหม อันนี้หลักนะครับอันนี้หลักแรกเลย อันที่สองคือรู้ตัวเราก่อนเดินไปหาเขาเพราะเขาคนนั้นจะถามเรื่องของเราเราจะไปสมัครงานเราต้องเห็นใบเกรดตัวเองเพราะเดี๋ยวเขาถามว่าเทอมนั้นเรียนอะไรเรียนอะไรใช่ไหมครับเราจะไปกู้เงินน่ะเขาก็ต้องถามเราว่าคุณมีหนี้ประมาณกี่ล้านกี่แสนจำไม่ได้บัตรเครดิตมีกี่ใบนึกไม่ออกมีจริงๆใช่ไหมคนมีรถยนต์คุณมีกี่คันกันแน่ที่คุณกู้ปรากฏว่ากู้ของตัวเอง1คันแต่ไปกู้ร่วมกับเพื่อนอีกคันนึงแฟนเก่าบางทีมันกลายเป็น2คันนะแต่ว่าเรานึกเหลือคันเดียวแล้วพอแบงค์มาดูเขาบอกอ้าวพี่มี2คันลืมไปแล้วอ้าวที่มันนี่เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองก่อนไปคุยกับเขาเพราะมันคือสมุดพกของเราหลักอันที่3ก็คือว่าเอ๊ะมันควรจะรู้ไหมว่าสุขภาพทางการเงินของเราเนี่ยมีไฝฟ้าราคีตรงไหนมันมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนในชีวิตของเรานะครับมันมี3เรื่องสุขภาพทางการเงินรายงานทางการศึกษาเราเรียนดีเรียนไม่ดีมันจะฝังอยู่ในระบบของเราตลอดใช่ไหมครับเราไปเปลี่ยนเกรดไม่ได้สุขภาพกายเราไปหาหมอมีใบตรวจโรคเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลือดเป็นไงน้ำตาลสูงไหมอะไรเงี้ยสุขภาพทางการเงินเหมือนกันเราต้องดูแลสุขภาพทางการเงินของเราว่าทุกขณะเรามีหนี้ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนหนี้ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนนะไม่เกิน 50% ของรายได้แล้วเราก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าเรามี 30% ของรายได้เห็นไหมครับเรามีโอกาสที่จะได้ของในราคาที่ดีในเวลานี้นี่คือความต่างระหว่างคนที่เตรียมวางแผนกับคนที่ไม่เตรียมวางแผนทั้งหมดนี้ก็คือคำแนะนำดีๆจากเครดิตบูโรนะครับวันนี้ทิ้งท้ายรายการกันด้วยมันนี่ทิปสูตรการปลดหนี้อย่างเป็นระบบมันนี่ทิปวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องของการปลดหนี้อย่างเป็นระบบนะครับเรื่องแรกเรื่องสำคัญทีเดียวนะฮะเราต้องมีการสำรวจก่อนว่าหนี้ของเรามีหนี้อะไรบ้างมากางดูให้หมดเลยนะครับหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรกดเงินสดลองมากางดูว่าภาระการใช้จ่ายแต่ละเดือนของเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับและที่สำคัญลองดูเรื่องของอัตราการจ่ายขั้นต่ำก็ได้เพื่อที่จะดูว่าเราสามารถชำระหนี้ก้อนนี้ได้มากน้อยขนาดไหนครับส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของการลดหนี้หนี้บางก้อนหากว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันจริงๆนะครับรถราในบางคนอาจจะมี2คันคันหนึ่งจอดไว้เฉยๆภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์นะครับลองขายดูซะนำเงินสดเข้ามาก่อนหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับจุดไหนเองที่เราไม่ได้อยู่อาศัยจริงช่วงเวลาแบบนี้ลองสำรวจดูก่อนนะครับหนี้ก้อนไหนไม่ได้ใช้ลองตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปส่วนต่อมานะครับก็คือไม่ก่อหนี้เพิ่มช่วงอะไรแบบนี้สิ่งสำคัญคือชำระหนี้ก้อนเดิมก่อนนะครับการใช้บัตรเครดิตช่วงนี้อาจจะต้องคลำคลาลงบ้างนะฮะที่สำคัญเองการผ่อนชำระระยะยาว 0% ต่างๆช่วงนี้ลองเคลียร์ไปก่อนครับเคลียร์หนี้เดิมให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเองค่อยว่ากันใหม่ฮะจากนั้นนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนปลดหนี้วิธีการนี้ทำได้หลากหลายแนวทางนะครับเริ่มจากการรีไฟแนนซ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของการลดการชำระหนี้ของเราให้มาเหลือวงเงินได้น้อยที่สุดวิธีการนี้เราสามารถเข้าไปเจรจานะครับกับบรรดาธนาคารพาณิชย์ได้ยืดระยะเวลาการผ่อนให้นานขึ้นเพื่อที่วงเงินชำระแต่ละเดือนลดลงมานั่นเองนะครับอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามปลดหนี้ก้อนที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนนะครับวิธีการที่ง่ายๆที่สุดก็คือเราเดินเข้าไปหาธนาคารโดยตรงเลยธนาคารเหล่านี้พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเขาก็อยากได้รับการชำระหนี้เดิมคืนเหมือนกันเพียงแต่ว่าการที่เราสามารถเจรจาเพื่อหาข้อตกลงที่ดีที่สุดธนาคารไปได้เราสามารถผ่อนชำระได้นี่คือวิธีการที่สามารถอยู่ได้ทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ครับเมื่อเข้าสู่ช่วงของการปลดหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือรักษาวินัยของเรา
วงเงินที่เขามีการลดให้เรามาแล้วสำคัญก็คือพยายามชำระให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับเพื่อที่ต่อไปในอนาคตเราจะสามารถเข้าถึงการเข้าถึงสินเชื่อต่างๆการเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆของทางภาครัฐโอกาสข้างหน้ายังมีอยู่นะครับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยังแย่แบบนี้บางทีก็ต้องกัดฟันสู้กันไปฮะยังไงเราเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามทีม N ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้านล่างนี้เรายังมีคอนเทนต์วิดีโอดีๆให้ติดตามรับชมอีกมากมายนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะดูรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live ทาง Team N Live แล้วก็มีช่องทางการรับชมช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะครับผ่านการกดคลิกลิงก์ข้างล่างนี้แหละครับ